เป็นยังไงบ้างเลี้ยงยากไหมเป็ดที่เลี้ยงเนี่ยโอ้เลี้ยงง่ายมากง่ายกว่าเป็ดไล่ทุ่งเป็ดกากีคำเบียวอะไรไหมก็มันก็เล่นตามธรรมชาติมันก็ง่ายอะค่ะมันก็ไม่ยากค่ะเพราะอย่างเมื่อก่อนเลี้ยงเป็ดบ้านเราก็เลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้กินตามเวลาเช้าเย็นเหมือนกันนะคะครับเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ยมันคือข้อดีข้อพิเศษของเขาเป็นไงบ้างพี่ข้อดีของเขาก็คือเป็นเป็ดที่ตัวใหญ่ครับแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มสายพันธุ์เขาเป็นเป็ดตัวใหญ่แล้วไข่ใหญ่แล้วได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งเป็นเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่อะค่ะแล้วก็จะฟองใหญ่ค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแมวนะคะณนันนัทเมธาพนัพโพคินค่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านที่66หมู่2ตำบลยุ้งทลายอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้พี่แมวเลี้ยงเป็ดอี้เลี้ยงอยู่ใช่ค่ะเป็นยังไงมันยังไงครับถึงเลี้ยงเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ยครับก็คือจริงๆแล้วตอนแรกเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ชนนะคะซึ่งเป็นไก่พ่อครับพอดีลูกชายก็เห็นว่าเลี้ยงไก่อยู่แล้วแล้วก็เคยเลี้ยงเป็ดบ้านมาเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนาะเขาก็เลยซื้อไข่เชื้อของเป็ดอี้เลี้ยงมาฟักอะค่ะฟักเองพ่อแม่พันธุ์ครั้งแรกอะค่ะเป็นยังไงบ้างเลี้ยงยากไหมเป็ดที่เลี้ยงเนี่ยโอ้เลี้ยงง่ายมากง่ายกว่าเป็ดไล่ทุ่งเป็ดกากีคำเบียวอะไรไหมก็มันก็เล่นตามธรรมชาติมันก็ง่ายอะค่ะมันก็ไม่ยากค่ะเพราะอย่างเมื่อก่อนเลี้ยงเป็ดบ้านเราก็เลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้กินตามเวลาเช้าเย็นเหมือนกันนะคะครับเป็ดอี้เลี้ยงเนี่ยมันคือข้อดีข้อพิเศษของเขาเป็นไงบ้างพี่ข้อดีของเขาก็คือเป็นเป็ดที่ตัวใหญ่ครับแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มสายพันธุ์เขาเป็นเป็ดตัวใหญ่แล้วไข่ใหญ่แล้วได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งเป็นเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่อะค่ะแล้วก็จะฟองใหญ่ครับก็ตอบโจทย์ในการเลี้ยงดีใช่ค่ะตอนนี้พี่เอาอะไรให้เขากินบ้างในเรื่องของอาหารคือตอนนี้พอช่วงที่ไข่แล้วเนี่ยหลักๆแล้วก็จะได้แค่อาหารเป็ดไข่กับข้าวเปลือกเลยช่วงนี้มีผลไหมพี่อาหารเป็ดไข่ราคาแพงมีผลมากเลยทั้งอาหารทั้งข้าวเปลือกแพงมากครับอ๋อเราเอาข้าวเปลือกมาผสมให้ด้วยใช่ค่ะขนาดลดแล้วตอนนี้ข้าวเปลือกก็โอ้แพงครับแล้วตอนนี้ยังเป็ดอี้เหลียงเนี่ยนะครับเราเลี้ยงกี่วันถึงจะได้ให้ไข่พี่จากตัวเล็กเนี่ยประมาณ5-6เดือนนะคะเพราะตอนที่พี่เลี้ยงช่วงแรกๆตอนที่เป็นเป็ดเล็กๆพี่จะให้เป็นลำหยาบผสมข้าวเปลือกแล้วก็อาหาร มันก็คือมันเลยขยับเอาไปหน่อยนึงใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เลี้ยงหัวอาหารก็จะไวขึ้นมาใช่ค่ะอ๋อมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัวลูกเป็ดด้วยนะใช่ค่ะโอเคครับแล้วคนแถวนี้เขารู้ไหมพี่เลี้ยงเป็ดอะไรยังไงเนี่ยก็เริ่มรู้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเพราะว่ามันเหมือนว่ามันอยู่เลยเกินเนาะถ้าเราอยู่ท้ายหมู่บ้านคนก็ไม่ค่อยรู้แต่ตอนหลังก็เริ่มรู้อะค่ะเริ่มรู้แล้วใช่ค่ะใครจะกินเป็ดคือต้องมาหาเราแล้วใช่ค่ะแล้วจำหน่ายยังไงบ้างที่จริงๆที่จะไม่ขายเป็ดเนื้อก็แบบพอเราเลี้ยงแล้วเราก็ผูกพันเนาะจะมีอยู่ช่วงที่ว่าเป็นตัวผู้เยอะอ่ะก็ต้องตัดใจเลี้ยงแล้วก็สงสารอีกใช่ปล่อยไป7-8ตัวมันตัวผู้เยอะเกินครับพี่เลี้ยงมานานหรือยังประมาณ3ปีได้3ปีแล้วนะโอ้โหแล้วตอนนี้พี่จำหน่ายอะไรบ้างในฟาร์มของพี่ที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเป็ดคือเมื่อก่อนนะพี่เคยขายไข่เชื้อด้วยครับตอนนั้นตู้มันเล็กเนาะแล้วก็ไม่ทันเข้าตู้ไม่ทันเราก็จะขายไก่เชื้อแต่ตอนนี้พอตู้เราขยายใหญ่ขึ้นก็เพาะลูกเป็ดอย่างเดียวเลยไม่ได้ขายไข่เชื้อเพาะลูกเป็ดอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วลูกเป็ดนี่ได้จำหน่ายดีไหมช่วงนี้ก็ได้ค่ะก็คือถ้าลูกค้าจะซื้อต้องโทรจองมีคิวไหมมีแล้วไข่เชื้อพี่ได้จำหน่ายมั้งไหมครับตอนนี้ไม่ได้จำหน่ายเลยค่ะไม่พอเพราะว่าช่วงเป็ดผัดผลด้วยค่ะไข่มันจะน้อยเขาเป็นผัดผลใช่ค่ะเออคุณลืมถามว่าลูกเป็ดพี่จำหน่ายตัวละเท่าไหร่ตัวละ50บาทค่ะแต่ว่าพี่จะอนุบาลให้1อาทิตย์ให้1อาทิตย์จะแป๊บนึงนะพี่พี่จะอนุบาลไว้ให้1อาทิตย์อะค่ะครับแล้วก็ถึงจะส่งให้คือแต่ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าไว้ทีนี้พี่ขอวิธีการเลี้ยงเป็ดตั้งแต่เริ่มเป็นไข่ยันออกยันอะไรยันที่ว่าเอาไปฟักอะไรยังไงบ้างง่ายๆผมถามก่อนเลยว่าเป็ดอี้เหลียงเนี่ยเราเอาเข้าตู้ฟักเนี่ยเราเขาเรียกว่ามันฟักกี่วันถึงจะออกไข่ครับ26วัน26-28อ่ะค่ะครับถ้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตู้แต่ละที่นะคะแล้วที่นี่พี่ใช้เท่าไหร่26วันอุณหภูมิ37.5 37.5 นะครับแล้วก็ฟักที่26-28วันแล้วก็ออกเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอออกมาเนี่ยอยู่ในตู้ประมาณกี่วันวันหนึ่งให้ขนมันฟูใช่ให้ขนมันฟูแล้วก็เอาออกมาอนุบาลอีกก็เราจะกกไฟให้ประมาณ3วัน
กลุ่มไปให้3วันไว้อาทิตย์นึงอ่ะค่ะถึงจะส่งลูกค้าครับแล้วก็เราส่งลูกค้าเลยเราขนส่งแบบไหนพี่พี่จะใช้ขนส่งของเดชาเดชาใช่ค่ะอ๋อเป็นรถขนส่งสัตว์อยู่แล้วใช่ค่ะไอ้50บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าส่งใช่ไหมใช่ค่ะค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่ะอย่างสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยประมาณกล่องหนึ่งกี่บาทดิของพี่จะบรรจุให้20ตัวที่ไปสุรินทร์อ่ะถ้าสุรินทร์ก็คือจะขึ้นอยู่กับอำเภอเนาะอย่างอำเภอสังขะอำเภอกาบเชิงก็กล่องละ600แล้วเดี๋ยวมีวันที่1ที่จะส่งไปศรีสะเกษกับอันนี้เขาคิด500ค่าขนส่งเพราะว่าเขาจะขึ้นอยู่กับแต่ละอำเภอมันอยู่แต่ละพื้นที่ค่าส่งไม่เหมือนกันจริงๆมันก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ400บาทสตาร์ทปุ๊บ400แล้วก็แพงสุดหน่อยก็600ค่ะภาคใต้ก็ประมาณ 1,200 ใช่ค่ะเคยโทรถามภาคใต้เคยส่งภาคใต้ไหมพี่คือเคยมีลูกค้าถามเหมือนกันพอเจอค่าขนส่งแล้วเขาก็เบรกแล้วช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราพี่ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็จริงๆพี่ก็อะไรเบอร์โทรพี่เลยอ่ะเบอร์โทรพี่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0657459994ค่ะขออีกทีหนึ่งครับผมขอเบอร์โทรได้ที่เบอร์นะคะ0657459994ค่ะอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าเป็ดพี่เขาเนี่ยสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคในยุคแรกเลยผมรู้เพราะว่าน้องหม่ำอ่ะเขาไปเอามากับอีกเจ้าหนึ่งกับที่อยู่ระยองเจ้าเนี้ยเด็ดมากเป็ดที่เหลียงนะครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ของพี่ออกมามันเลยสวยไงไปเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูเป็ดกัน